สวัสดีครับผมโอมจาก A Day Guitar นะครับวันนี้ทางด้านซ้ายมือผมนี่เป็นกีตาร์คลาสสิกจากประเทศเยอรมันนะครับที่ทำโดยช่างที่มีชื่อว่าโดมินิกเวิร์ธซึ่งตัวนี้เป็นโมเดลดับเบิลท็อปนะครับโดมินิกเวิร์ธเนี่ยเป็นช่างทำกีตาร์ในสไตล์โมเดิร์นนะครับซึ่งโมเดลดับเบิลท็อปของเขาเนี่ยจะเน้นการตกแต่งที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากมายนะครับและแน่นอนครับว่าตัวนี้มากับขุมพลังเสียงในโครงสร้างในสไตล์โมเดิร์นที่ทุกท่านรู้จักกันในชื่อว่าดับเบิลท็อปนะครับน่าสนใจมากๆนะครับรายละเอียดของกีตาร์โดมินิกเวิร์ธจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันดีกว่าครับต้องบอกว่ากีตาร์ของโดมินิกเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่นักเล่นนักกีตาร์ระดับโปรเฟสชันนอลมากมายนะครับที่มีชื่อในแวดวงกีตาร์คลาสสิกนานาชาติที่ไม่ว่าจะเป็นสกอตเทรนแนนหรือว่าจะเป็นชินจิฟูกุดะนะครับกีตาร์ของโดมินิกเนี่ยรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงการออกแบบที่มีความลักชัวรี่มีความปราณีตในทุกสัดส่วนจากวัสดุที่มีคุณภาพนะครับจะสังเกตได้ว่าไม้หน้าซีด้าของกีตาร์ตัวนี้ครับมีซิลขึ้นเต็มแผ่นนะครับแสดงให้เห็นถึงวัสดุที่มีคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกอย่างดีจากมือของโดมินิกครับประกบด้วยไม้หลังข้างที่เป็นมาดากัสการ์โรสวูดนะครับตัวนี้ลายสวยมากๆเลยครับก็อย่างที่รู้กันครับว่าไม้ตระกูลโรสวูดเนี่ยจะให้ย่ามเสียงเบสที่อิ่มแล้วก็ลึกอยู่แล้วนะครับแต่พอมันเป็นไม้พันธุ์มาดากัสการ์เนี่ยความพิเศษของมันก็คือจะให้เสียงแหลมที่เป็นประกายโดดเด่นขึ้นมากว่าไม้ที่เป็นพันธุ์อินเดียนโรสวูดครับและตัวนี้ที่บริดจ์และไทบ็อกของเขานะครับก็เป็นมาดากัสการ์โรสวูดเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้รายละเอียดการตกแต่งหลายๆส่วนใช้มาดากัสการ์โรสวูดเป็นหลักครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้กีตาร์ของโดมินิกเนี่ยโดดเด่นและสะดุดตา มากกว่ากีตาร์คลาสสิกตัวอื่นเนี่ยครับจากรูปทรงการออกแบบของเขานะครับจะสังเกตได้ว่าตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะใช้รูปทรงเดียวกับกีตาร์ในสมัยยุคทอร์เรสนะครับจะมีส่วนโค้งส่วนเว้าน้อยกว่ากีตาร์ในยุคปัจจุบันมากครับแล้วที่ด้านหน้านี้โรเซตแล้วก็ซาวโคของเขาเนี่ยใหญ่ครับโดดเด่นและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆกับการตกแต่งของโดมินิกตัวนี้นั่นก็คือเพอร์ฟิงครับเพอร์ฟิงของโดมินิกเนี่ยถ้ามองเผินๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเส้นสีขาวตัดกับบายดิ้งของเขาที่เป็นไม้โรสวูดนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามามองใกล้ๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันเป็นไม้เมเปิลที่มีเฟรมขึ้นนิดๆด้วยครับเวลาโดนแสงไฟเนี่ยก็จะสะท้อนมีประกายออกมาจากเพอร์ฟิงครับในส่วนของคอนะครับตัวโดมินิกเนี่ยเลือกใช้เป็นไม้สเปนิชซีด้านะครับส่วนตัวฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นอีโบนี่ครับแล้วตัวเฟรตที่อยู่บนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับเล่นวิบราโต้ง่ายมากๆครับแต่ก็อย่างที่เคยบอกไปในรีวิวหลายๆครั้งนะครับว่าเฟรตที่ใหญ่เนี่ยก็อาจจะทำให้เวลาลูดเนี่ยแล้วรู้สึกสะดุดมือและอีกสิ่งนึงครับที่ผมต้องพูดนั่นเลยก็คือตัวโปรไฟล์คอของเขาเป็นเชฟ C ครับที่มีขนาดใหญ่ประมาณนึงเลยครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้ผู้เล่นหลายคนก็ต้องใช้ความคุ้นเคยและใช้เวลากับเขาสักพักนึงครับเพื่อทำความเคยชินที่จะเล่นกีตาร์ที่มีคอใหญ่และหนาขนาดนี้ครับแต่พอเวลาเราใช้เวลากับมันสักพักนึงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากกับคอขนาดธรรมดาทั่วไปเลยครับรู้สึกสบายกว่าซะด้วยซ้ำและในส่วนเฮสต็อกนะครับตัวนี้มากับลูกบิดระดับพรีเมียมจากที่อิตาลีนะครับแบรนด์เอเลซีนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเพจสีทองแล้วก็ใบบิดของเขาเนี่ยเป็นสีดำที่เป็นสีดำจากไม้อิโวนี่ที่เป็นโซลิดด้วยครับแล้วก็ตัวเฮดเพจที่อยู่บนเฮสต็อกเนี่ยตกแต่งด้วยมาดากัสการ์โรสวูดเช่นเดียวกันครับก็เรียกได้ว่าเป็นกีตาร์ที่ตกแต่งเรียบง่ายมากๆคือดูเผินๆแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าธรรมดาแต่ว่าดูหรูดูลักชัวรี่มากๆนะครับสมแล้วกับการที่ว่าเป็นช่างระดับมาสเตอร์ลูเทียอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าโครงสร้างแบบดับเบิลท็อปเนี่ยเป็นโครงสร้างสมัยใหม่ของกีตาร์คลาสสิกนะครับซึ่งถูกคิดค้นโดยเกอร์นอตวากเนอร์ซึ่งโดมินิกนะครับเป็นลูกศิษย์สายตรงของเกอร์นอตวากเนอร์เลยก็ว่าได้นะครับได้เรียนรู้แล้วก็โดนถ่ายทอดประสบการณ์วิชาการทำกีตาร์ดับเบิลท็อปจากเกอร์นอตวากเนอร์โดยตรงครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไปเมื่อในรีวิวหลายๆครั้งนะครับว่าโครงสร้างเนี่ยไม้หน้าสำคัญที่สุดสำหรับการตอบสนองของเสียงกีตาร์ครับซึ่งยิ่งมีน้ำหนักที่เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ไม้หน้าเนี่ยสั่นไม่ได้เต็มที่แล้วก็เสียงไม่ได้ออกครับโครงสร้างแบบดับเบิลท็อปนะครับทำขึ้นมาจากไม้บางๆครับ2แผ่นประกบกันโดยมีวัสดุสังเคราะห์หรือว่านอมแม็กซ์นะครับอยู่ตรงกลางซึ่งถ้าเกิดเราส่องเข้าไปภายในโครงสร้างของกีตาร์ตัวนี้ครับจะสังเกตได้ว่ามีโครงสร้างภายในที่แปลกตามากๆไม่เหมือนกับ
กีตาร์แฟนเบสหรือว่าทริชแนลทั่วไปนะครับซึ่งมันเกิดจากการจูนที่ละเอียดในระดับไมโครมากๆของโดมินิกนะครับเพื่อจะหาจุดที่เป็นวีคพอยต์หรือว่าเป็นจุดที่บกพร่องในไม้ชิ้นๆนั้นแล้วแก้ไขมันด้วยการไฟล์จูนนะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคเฉพาะของโดมินิกเวิร์สนะครับในการจูนซาวด์บอร์ดและแน่นอนครับว่ามีผลต่อเสียงกีตาร์ของโดมินิกโดยตรงนะครับซึ่งโดมินิกเขาเรียกว่าecho effect ครับซึ่งมันทำให้ทุกครั้งที่เราดีดกีตาร์ของโดมินิกเนี่ยจะสัมผัสได้ถึง resonance ที่ก้องกังวานไปมาภายในบอดี้เนี่ยยากกว่าปกติครับต้องเท้าความก่อนนะครับว่ากีตาร์ดับเบิลท็อปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม้หน้าของเขาเนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบาและบางมากๆทำให้เวลาเราดีดทุกครั้งเนี่ยจะมีแรงสั่นสะเทือนมหาศาลเกิดขึ้นที่ไม้หน้าครับและเป็นแรงสั่นสะเทือนที่สั่นแรงและหยุดไวนั่นมันส่งผลถึงเนื้อเสียงจริงๆที่มันจะออกมาแล้วทำให้หางเสียงมันสั้นหรือว่ากุดครับซึ่ง echo effect ตัวนี้ก็จะมาช่วยอุ้มหัวเสียงให้มี sustain หางเสียงที่ยาวขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าดับเบิลท็อปตัวอื่นๆครับนั่นก็คือทั้งหมดของ Dominic Wirth กีตาร์จากช่างเยอรมันนะครับโมเดล Double Top ถ้าผู้ใดสนใจอยากเข้ามาทดสอบเสียงด้วยตัวเองนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ Ada Guitar Showroom ครับที่ Scene Space ซอยทองหล่อ13ชั้น2นะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราทางโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า LINE Official นะครับสำหรับวันนี้ผมโอมจากร้าน Ada Guitar ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน Ada Review ครั้งถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องกีตาร์คลาสสิกไว้ใจเรา